วันนี้มานั่งประชุมแล้วสามารถสรุปเป็นข้อยุติได้ดังนี้นะครับประเด็นที่1ถามว่าสาเหตุการตายของผู้ตายเกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือไม่มีความประสงค์ประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือไม่ขณะนี้จากการรวบรวมหลักฐานสามารถสรุปได้เลยชี้ชัดว่าไม่เกี่ยวข้องกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์เพราะไม่มีทรัพย์ใดเสียหายสูญหายครับประการที่2ประการที่1ต่อนะครับแล้วก็เงินที่อยู่ในธนาคารที่สงสัยว่ามีเป็นล้านบาทนั้นในข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่เป็นแต่เพียงว่ามีเหลืออยู่2บาทที่ว่ามีเป็นล้านบาทก็คือว่ารวม2ปีแล้วมีเงินเข้าล้านกว่าบาทมีเงินถอนล้านกว่าบาทรวมกันครั้งละ 10,000-20,000 เนี่ยใน2ปีรวมกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นยอดรวมเป็นเพียงยอดรวมดังนั้นในข้อเท็จจริงไม่มีเงินในบัญชีครับและก็ไม่มีเงินให้ประทุษร้ายด้วยครับประการที่2เกี่ยวข้องกับการเป็นนักค้ายาเสพติดหรือผู้ค้ายาเสพติดหรือไม่ก็ขอเรียนนะครับว่าผู้ตายเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยมีความประพฤติดีไม่มีประวัติเคยทำธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายและผู้ตายไม่ได้คบค้าสมาคมกับใครก็ตามที่ทำธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นนักค้ายาเสพติดหรือนักธุรกิจปล่อยกู้นอกระบบก็ตามผู้ตายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ตายไม่ได้ทำธุรกิจนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการค้ายาเสพติดก็ตัดไปนะครับประการที่3เรื่องผู้ตายเกี่ยวข้องกับเงินกู้นอกระบบก็ตัดไปเช่นเดียวกันไม่มีประวัติและไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยครับประการที่4ที่บอกว่าผู้ตายเป็นนอมินีหรือว่าเป็นตัวแทนในการทำกิจการต่างๆให้กับใครก็ตามธุรกิจสีเทาสีดำอะไรก็ตามตรวจสอบแล้วไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เรียกว่าเป็นนอมินีหรือเป็นตัวแทนใครก็ไม่มีปรากฏครับตัดไปได้นะครับประเด็นที่5เรื่องชู้สาวก็ไม่มีน้ำหนักเช่นเดียวกันเพราะว่าผู้ตายไม่เคยมีประเด็นบาดหมางในเรื่องของความมีทะเลาะเบาะแว้งกับใครเพราะผู้ตายเป็นโสดเคยมีครอบครัวแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นโสดแล้วก็ในเรื่องของผู้ตายนั้นจากการสอบถามคนเพื่อนที่ใกล้ชิดนั้นไม่เคยมีเรื่องพิพาทหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวกับใครหรือว่าแย่งแฟนกับใครครับนั้นไม่มีครับประเด็นที่6ครับเรื่องการฆาตกรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุส่วนตัวหรือความขัดแย้งผู้ตายไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครในเรื่องส่วนตัวถึงขนาดที่ต้องมาเข่นฆ่ากันครับประเด็นที่7ครับเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับว่าผู้ตายมีความประพฤติเรียบร้อยไม่มีธุรกิจผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่ามันตัดตอนในธุรกิจผิดกฎหมายก็ไม่ใช่และก็ไม่มีนะครับประเด็นที่8นะครับผู้ตายถูกมอมเหล้าหรือไม่ประเด็นนี้ก็น่าจะตัดไปเลยเพราะผู้ตายจากการสอบถามพยานที่อยู่ทั้งหมดผู้ตายไม่ได้ถูกมอมเหล้าเพราะผู้ตายดื่มเหล้ามาก่อนแล้วจากสถานร้านอาหารกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่มาด้วยกันกินเหล้าไป2คน1แบนก็คือครึ่งกลมนะครับแล้วก็มาต่อที่นี่นั้นผู้ตายได้สั่งเบียร์ดื่มแล้วก็ดื่มเบียร์นะครับแต่จะมีอย่างอื่นดื่มอีกด้วยหรือไม่นั้นก็พูดง่ายว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับแต่ว่าไม่มีการไม่ถูกมอมเหล้านะครับคำว่าไม่ถูกมอมเหล้านี่หมายว่าไม่ถูกมอมเหล้าโดยการที่มีคนมาทำให้สั่งให้ผู้ตายดื่มเหล้าเยอะๆแล้วถึงขั้นเป็นลมหมดเมาหมดสตินั้นในข้อเท็จจริงนี้ไม่มีนะครับเว้นแต่ผู้ตายดื่มเองด้วยตนเองนะครับประเด็นที่9นะครับสาเหตุของการน็อกหมดสติเกิดจากอะไรตรงนี้เรายังเป็นสิ่งที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่อซึ่งผู้ที่ให้คำตอบก็คือผลการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ครับและประเด็นที่10มีใครมอมยากระตุ้นทางเพศหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ของแพทย์ครับแพทย์ทางผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชจะเป็นสิ่งที่ให้คำตอบกับเราได้ข้อ10ประเด็นข้อ11ครับสาเหตุเนื่องมาจากยาที่รับประทานอยู่ที่เราพบเป็นของกลางหรือไม่อันนี้แพทย์ผู้ชันสูตรพิสูจน์ก็จะเป็นคนให้คำตอบครับและประเด็นสุดท้ายสาเหตุที่มีการพาไปข่มขืนกระทำชำเราในลักษณะของการโสมหญิงนั้น
ในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับว่าผู้ตายข่มขืนแล้วตายหรือว่าตายก่อนข่มขืนขณะนี้ต้องรอผลการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ครับที่มาบอกว่าผู้ตายนั้นตายตอนกี่โมงถ้าผู้ตายตายก่อนตีสามก็แสดงว่าตายก่อนข่มขืนแต่ถ้าผู้ตายตายหลังตีสี่ก็แสดงว่าข่มขืน